โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่รับข้อสู่ยุคประจำเช่นของผมวันนี้นี่คือเกมมายกาลาดกันต่อนะครับผมมาต่อกันที่พาร์ทที่4นะครับเฮ้ยทำไมของผมมันไปอยู่ข้างนอกแบบนั้นนะสงสัยลมพัดไปแน่เลยสงสัยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำโร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 รถกันต่อนะครับผมออกเสียงไม่ถูกแล้วตอนนี้ลิ้นพันกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำช่วงหน้าก่อนนะหรือว่าจะเอาเครื่องออกก่อนดีเอาเครื่องออกก่อนดีไหมผมว่าเอาเครื่องออกก่อนมันจะได้ไม่ต้องไปบังทิวทัศน์นะครับเว้ยอันนี้มันน็อตโช๊คน็อตเครื่องอยู่ตรงนี้เอาเครื่องออกก่อนแล้วก็ยกเครื่องออกได้เลยปะไหนมันมีที่ยึดกี่ตัวมันยึดอยู่กับเกียร์ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะผมยกรถขึ้นมาก่อนปึ๊บ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 แล้วก็เหมือนเราจะต้องถอดเกียร์ออกก่อนนะครับถอดเกียร์ถอดเกียร์เอายกสูงขึ้นมาอีกหน่อยดิรู้สึกว่าเราหัวติดนะครับผมถอดออกถอดเกียร์ออกนะครับผมถอดออกให้หมดนะครับเราจะยกเครื่องออกโอ้โหมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับผมอาจจะต้องใช้มุมกล้องแบบแปลกๆนิดนึงถอดเกียร์ออกมาวางไว้นะครับแล้วก็เครื่องนี้ยกออกไปได้เลยป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเอาดิฟลงมาก่อนตื้อเสียงดิฟตื้อจริงๆมันต้องมีเสียงด้วยป่ะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมทำการขันน็อตออกไปแล้วนะครับน่าจะยกออกได้เลยนะเอ้าชิบหายแล้วเดี๋ยวไม่ใช่น้ำมันเครื่อง เอาน้ำมันเครื่องปิดผมจะยกเครื่องออกมามันต้องขายน็อตตรงไหนอ่ะมันต้องเอาตรงไหนออกก่อนมาผมไม่แน่ใจว่ะทุกคนหรือว่ามันเอาอันนี้ยกมันมีที่ยกเครื่องไหมเอาอันนี้ไปได้ปะขยับได้ไหมเนี่ยขยับได้ไหมเอนจินสแตนไม่ได้ว่ะทุกคนแล้วผมจะยกเครื่องออกยังไงอ่ะตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องของเรื่องก็คือเราจะเอาเครื่องยนต์ออกมาอย่างไรนะครับเอาละงานงอกละเราจะยกออกมายังไงมันไม่มีให้ยกอ่ะทุกคนหรือว่าเราต้องถอดทีละชิ้นวะยังไงวะทุกคนอ้าวแล้วผมมาติดบั๊กที่โต๊ะเดี๋ยวติดบั๊กที่โต๊ะออกไม่ได้อ่ะออกได้ละผมสงสัยต้องถอดทีละชิ้นแล้วมั้งเนี่ยถอดทีละชิ้นก็ได้นะอ่ะไม่เป็นไรทีละชิ้นก็ได้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับถอดทีละชิ้นก็ได้แต่จริงๆแล้วผมอยากจะทำช่วงล่างก่อนนะอยากจะเอาช่วงล่างมาทำให้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปทีละอย่างนะครับเดี๋ยวผมเอาเจ้านี้ออกก่อนเอาดิสเบรกไม่ใช่ดิสเบรกอันนี้เป็นดิสเบรกปะใช่ปะมันดิสเบรกนะครับผมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเก่าแล้วผมต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็สายเบรกสายน้ำมันเบรกอะไรนี่ก็เก่าแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่ถอดสายน้ำมันเบรกออกนะครับผมเฮ้ยหลุดมาทั้งยวงเลยว่ะขันยังไงไม่รู้ว่ะผมไม่รู้จะออกยังไงมันติดกันไปแล้วนะทุกคนสปริงโช๊คหายไม่รู้หายไปไหนนะครับสปริงโช๊คอันนี้สปริงอะไรเอ่ยสปริงโช๊คหน้าไหนเอาไอ้ตัวนี้มาสิตัวนี้หยิบสปริงมาแล้วก็ใส่ปุ๊บใส่สปริงโช๊คเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวไปซื้อคอม้ามาก่อนซื้อคอม้ามานะของเราลิดคูปนะครับเครื่องยนต์ i4 suspension เขาเรียกคอม้าใช่ไหมครับโคเลอร์ F เอา FR ก่อนทางด้านขวาแล้วก็เอาอย่างเดียวก่อนแล้วกันเอาอย่างเดียวก่อนมาใส่ตรงนี้ไม่ได้เหรอมันต้องเดี๋ยวมันต้องใส่อาร์มก่อนดิไออันไอบ้านี่อาร์ม FR นะครับผมมันต้องมีอาร์ม FR แล้วก็อาร์มข้างบนอันไหนวะนี่ upper arm FR อยู่นี่เอาไปใส่ตัวนี้ไปใส่ก่อนนะครับผมใส่ก่อนนะอาร์มไปใส่ก่อนนะครับผมจะทำแบบเร็วๆแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องตัดคลิปอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมข
ันน็อตใส่ให้เรียบร้อยครับอาร์มล่างอาร์มบนนะครับอาร์มล่างอาร์มบนเรียบร้อยนะแล้วก็เอาเจ้านี่มาใส่ครับผมเขาเรียกคอม้าบ่ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันใส่เรียบร้อยขันน็อตขันน็อตเสร็จปุ๊บก็เอาฮับนะครับผมนี่ป้าที่เราซื้อมาฮับ F4 ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเอาดิสเบรกดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้าไปที่เบรกนะครับผมคาลิปเปอร์คาลิปเปอร์หน้าด้านขวาคาลิปเปอร์หน้าด้านขวานะครับแล้วก็สายน้ำมันเบรกผมซื้อทีละอย่างนะครับแล้วก็เอาผ้าเบรกออกมาก่อนเอ้ยอันนี้มันผ้าเบรกหลังอันนี้ผ้าเบรกหลังเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมเคลียร์ทีละอย่างก่อนอันนี้ผมซื้อมาผิดนะครับผมจะต้องซื้อผ้าเบรกหน้ามาก่อนนี่ผ้าเบรกหน้าฟอนต์ถูกแล้วผ้าเบรกหน้าเอามาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่กับคาลิปเปอร์นะครับใส่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอามาใส่ด้านหน้าตรงนี้ใส่ให้เรียบร้อยขันน็อตนะครับผมขันน็อตมาอยู่ตรงนู้นว่ะต้องยกรถขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยขันน็อตที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไปเอาสายน้ำมันเบรกมาสายน้ำมันเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าของเก่ามันใช้ไม่ได้นะครับผมรอให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ขันน็อตที่เรียบร้อยเรามีฮับแล้วต่อไปก็เป็นดิสเบรกนะครับผมดิสเบรกหน้าเราใช้เป็นแบบ4รูนะครับดิสเบรก4รูนะครับซื้อมาทีละอย่างทีละข้างแล้วกันผมว่าแบบนี้น่าจะไม่งงนะครับใส่ได้ไหมเฮ้ยผมซื้อมาถูกเปล่าดิสเบรก F4 ดิสเบรก F4 ก็ถูกแล้วนี่ถูกไหมนี่ก็ดิสเบรก F4 เหมือนกันอ๋อมันต้องใส่ดิสเบรกก่อนที่จะใส่คาลิปเปอร์นะครับผมข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเอาใหม่ข้ามขั้นตอนไปนะครับผมเอาออกก่อนคาลิปเปอร์ออกก่อนเอาเบรกเอาจานเบรกใส่ก่อนนะครับลืมเลยขั้นตอนนิดนึงขันให้เรียบร้อยแล้วก็เอาคาลิปเปอร์ใส่เบรกใส่เอ้าร่วงลงมาเฉยเลยฮัลโหลอย่าเพิ่งร่วงลงมาสิใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ปัจแจมาตอนนี้รู้สึกว่าโรงรถเราเริ่มรกแล้วทุกคนเริ่มแบบรกอะขยะเริ่มเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เคลียร์ขยะเลยนะต่อไปล้อน่าจะใส่ได้เลยปะล้อน่าจะใส่ได้เลยนะนี่ล้อใส่ได้เลยครับนี่เป็นไงช่วงล่างด้านหน้าไม่ได้ทำเยอะนะครับเพราะว่าของเก่ามันก็มาแบบว่าโอเคอยู่นะครับผมต่อไปครับต่อไปก็ถอดเจ้านี่ออกก่อนเลยขันไม่ได้เหรอมันขึ้นสีแดงๆไงทุกคนมันน่าจะติดกันมั้งใส่ขันไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมเอาอาร์มออกมาเลยนะครับเอาอาร์มออกมาเลยได้ไหมเอาอาร์มออกแล้วก็โช๊คอ่ะโช๊คมันติดอะไรวะเดี๋ยวก่อนผมจะออกยังไงวะเนี่ยถอดออกมาถอดแล้วนี่แล้วทำไมมันไม่ออกฮัลโหลทำไมไม่ออกแล้วถอดเบ้าโชว์ออกด้วยเดี๋ยวเอารถลงมาก่อนนะแล้วก็ถอดด้านบนนะครับมันน่าจะล่วงหมดละล่วงยางยังไม่ล่วงอีกทำไมมันยังไม่ล่วงวะจริงๆมันต้องล่วงได้แล้วดิเนี่ยสปริงโชคล่วงแล้วเนี่ยสปริงล่วงแล้วเนี่ยแต่อาร์มมันไม่ออกอาร์มมันไม่ยอมออกว่ะผมก็ต้องถอดทีละอย่างถอดดิสเบรกถอดอาร์มถอดคอม้าโอเคอาร์มหลุดละนะครับผมหลุดมาหมดเลยนะครับจานเบรกดูจานเบรกดิ
ตรงนี้ขึ้นสนิมแล้วแล้วก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาอาร์มไปทิ้งก่อนนะครับผมขอทิ้งทีละอย่างแล้วก็ดิสเบรกเอาไปทิ้งเกียร์ก็เอาไปทิ้งอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ขยะก่อนนะรู้สึกว่าขยะล้นลงรถเราแล้วอ่ะต่อไปเราไปซื้ออาร์มนะครับซื้ออาร์มไปที่ซัสเพนชั่นนะครับผมแล้วก็ไปที่ข้อม้าก่อนก็ได้ข้อม้าอาร์มล่างแล้วก็อาร์มบนประมาณนี้อาร์มล่างอาร์มบนคอม้าใส่เข้าไปเรียบร้อยสนุกดีนะผมว่ามันเพลินดีมันเป็นการประกอบรถเหมือนแบบเขาเรียกไงสมจริงดีอ่ะทุกคน มาครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาประแจมาขันเราที่เรียบร้อยขันเราที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันตรงนี้แล้วก็เอาฮับเดี๋ยวผมดูคาลิเปอร์ก่อนคาลิเปอร์เดี๋ยวซื้อใหม่เลยก็ได้ผมว่าผมใช้ของใหม่เลยน่าจะดีกว่านะครับเมื่อกี้มีคอมาแล้วก็ต่อไปก็ซื้อฮับนะครับผมฮับอยู่ไหนฮับอยู่ไหนอันนี้ฮับ F4 นะครับฮับ F4 ต่อไปก็เป็นดิสเบรกหน้า4รูสายน้ำมันเบรกคาลิเปอร์ข้างซ้ายประมาณนี้แล้วก็เอาผ้าเบรกใส่คาลิเปอร์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาฮับไปใส่ก่อนฮับมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็ประแจมาไขแล้วก็ใส่โชคเสร็จปุ๊บใส่สปริงนะครับผมใส่สปริงตัวหนีบสปริงมาไว้แล้วก็ขันโชคนะครับผมขันโชคขันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันด้านบนด้วยนะฮะด้านบนด้วยฝั่งที่ผมขันยังขันแล้วแล้ววันนี้เราทำรถกันทั้งวันนะฮะเราจะเอาให้มันวิ่งได้นะครับวันนี้ต่อไปเรื่องโชคเรื่องอะไรครบแล้วต่อไปไปเอาดิสเบรกมานะครับใส่เข้าไปโอ้แล้วก็เอาประแจไม่ใช่ประแจดิไขควงมาขันนะครับผมแล้วก็ไปเอาคาลิเปอร์กับสายเบรกมาทำทีละอย่างนะครับผมเออใส่เบรกมาครับใส่เบรกมาใส่ปั๊บแล้วก็เอาประแจมาขันให้เรียบร้อยนะครับขันให้เรียบร้อยแกะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่เจ้าตัวตัวที่มันทำให้เลี้ยวอ่ะนะครับผมเขาเรียกอะไรหนดโหนดนี่แหละผมก็จำชื่อมันไม่ได้วะ เราจะไปที่ซับเฟนชั่นนะครับผมแล้วก็ไปดูกันที่ในส่วนของเกียร์รถนะครับเกียร์รถซื้อไป2อันนะครับเพราะว่าเราต้องใส่2ข้างนะครับเกียร์รถใส่ตรงนี้ตัวที่มันทำให้ล้อรถมันหมุนได้อ่ะมันเลี้ยวได้นะครับผมใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตที่เรียบร้อยเยี่ยมยอดอ่ะช่วงล่างด้านหน้าน่าจะโอเคละเอาล้อใส่ก็น่าจะจบนะครับผมล้อมาใส่เลยปึ๊บ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 เรียบร้อยช่วงล่างด้านหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับหมดปัญหาต่อไปซื้อเกียร์มาใส่เดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วกันเอาขยะไปทิ้งก่อนเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินขอเคลียร์ขยะแป๊บนะครับเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยกองไว้ก่อน
าะยกไปทิ้งเลยดีกว่านะขายได้10เหรียญกันชนนี่น่าจะล้างได้อยู่นะฮะอ่ะเอาไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนเราค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยเคลียร์ช่วงล่างเสร็จละนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราทำบอดี้ต่อดีกว่าทำเจ้าตัวบอดี้ให้มันครบนะครับผมอ่ะอันแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาเบาะมาใส่นะฮะไปดูที่เบาะก่อนเบาะเป็นแอคเซสซอรี่ปะไม่ใช่ดิอินทีเรียดิเบาะหลังแล้วก็เบาะคู่หน้าเบาะหลังแล้วก็เบาะคู่หน้านะครับเบาะหลังไปก่อนเอาเบาะหลังมาใส่ก่อนนะครับประแจมาประแจถ่ายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีตรงนี้อีกปะไม่มีแล้วมี2ที่นะครับอ่ะครบนะครับผมเบาะหลังต่อไปก็อันนี้เบาะด้านขวาเบาะหน้าด้านขวาอ้าววิ่งติดอะไรวะเนี่ยเบาะหน้าด้านขวานะครับผมใส่เข้าไปขันน็อตที่เรียบร้อยนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไหมทุกคนเริ่มแบบเห็นเป็นรถบ้างแล้วหลังจากที่เราทำกันมานานนมนะฮะขันให้เรียบร้อยนะครับผมภายในนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ๋อมีนี่ไงมีแดชบอร์ดนะครับผมแดชบอร์ดยังไม่มีเลยแดชบอร์ดนี่เราจะต้องไปดูตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่มีฮะไม่มีแดชบอร์ดเราต้องไปที่แอคเซสซอรี่หรือเปล่าไลท์บาร์ลิงเทลเทลนี่ไม่ใช่นี่ตัวนี้ปะคัตเตอร์แล้วมาใส่ตรงไหนได้ใส่ตรงนี้ปะตอนนี้มันยังไม่มีอ่ะมันยังไม่มีแบตบอร์ดตัวข้างหน้าเลยเกียร์มีแล้วนะครับมันต้องมีอะไรใส่ก่อนเหรอทุกคนมันต้องมีอะไรใส่ก่อนคิดว่านะผมไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนนะครับประเด็นไอ้ตัวนี้หรือเปล่าวะไอ้นี่มันเกี่ยวกับไฟปะไลท์ BL Linker คืออะไรวะไอ้ตัวนี้ที่หมุนกระจกไฟท้ายอะไรวะเนี่ย อยู่ในอินทีเรียแหละนะมันต้องอยู่ในอินทีเรียแหละคิดว่าโคบบ็อกนี่แดชบอร์ดนี่ไงผมไม่เห็นได้ไงวะทุกคนผมไม่เห็นแดชบอร์ดได้ยังไงโอ้โหตาเทอร์มากเลยอะแล้วประแจไปวางไว้ไหนเนี่ยไขน็อตตรงไหนบ้างเนี่ยไหนดูซิไขน็อตตรงนี้แล้วทำไมมันมองไม่เห็นล่ะโอเคครับไขไม่ได้ฮะเดี๋ยวทำไมมันไขไม่ได้มันเป็นอะไรนี่มันไม่ยอมขึ้นสีเขียวให้ไขอะฮัลโหลมันไม่ยอมขึ้นสีเขียวให้อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าเอารถลงมาสุดเลยนะครับแล้วก็ไขดิอ๋อมันไขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปากแฉกนะครับผมไม่ใช่ปากแฉกมันต้องใช้ที่ไขผมก็ไม่ได้สังเกตแต่แรกนะครับผมมีแค่นี้เหรอมั้งน่าจะไขแค่นี้นะต้องอื่นไม่น่าจะมีแล้วต่อไปเอาไฟอันนี้มาใส่แล้วขันน็อตตรงไหนเอ่ยมันไม่เห็นขึ้นน็อตให้เลยนั่งลงมาดินั่งลงมาข้างล่างมีปะมีที่ให้ไขน็อตปะมองไม่เห็นนะทุกคนสงสัยมันให้ใส่อย่างเดียวมั้งเพราะว่าผมมองไม่เห็นรูน็อตนะเนี่ยผมมองไม่เห็นรูน็อตนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วต่อไปเอานี้มาใส่ครับครบบ็อกครบบ็อกก็คือที่ปิดตรงเนี้ยเนี่ย
ใส่ตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันต้องไขอะไรหรือเปล่าอ๋อต้องไขนะประแจมาเอ้ยไม่ใช่ประแจไขควงไขควงมาไขตรงนี้ตรงนี้สองที่นะครับผมปิดไว้เรียบร้อยภายในเป็นไงดูดีนะดูดีค่อนข้างดูดีพอสมควรนะครับเอาเรื่องจัดๆนะแล้วก็เอาประแจไปเก็บครับผมเราทำบอดี้ให้มันเสร็จทีละอย่างดีกว่าเอาฝาท้ายมานี่ฝาท้ายยกขึ้นมาก่อนเอายกแล้วก็เอามาล้างครับผมเอามาล้างให้สะอาดนะครับอันนี้ด้วยประตูด้วยล้างทีเดียวเลยล้างให้สะอาดดูแล้วไม่น่าจะเป็นสนิมนะเอาฝาท้ายมาใส่นะครับให้มันเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีตัวปิดตรงนี้ดิมันเหมือนมันไม่มีตัวปิดตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องมีป่ะแล้วก็ถังน้ำมันยังไม่มีเลยถังน้ำมันเรายังไม่มีครับแล้วประเด็นคือ ที่เราใส่โชคไปเราไขเบ้าโชคหรือยังเราไขเบ้าโชคหรือยังครับเดี๋ยวก่อนเป้าโชคตรงนี้ผมไขหรือยังยกสูงขึ้นไปหน่อยดิเนี่ยอ๋อไขแล้วนะครับอ๋อไขแล้วโอเคไขแล้วก็ถือว่าโอเคนะเอ้ยถังน้ำมันยังไม่มีเลยอ่ะถังน้ำมันมันต้องไปอยู่ตรงไหนบอดี้เหรอมันจะต้องมีบอดี้ด้านหลังด้วยสิรูทักรูฟลอร์อาร์ซีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะมันมีไหมมันมีถังน้ำมันไหมอันนี้โลบาร์มันมีจิวด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันเป็นอันหลังอะอันนี้ปะเรียแพนแนลปะเรียแพนแนลใช่ไหมไม่ใช่เรียแพนแนลมันคืออันนี้ซื้อมาผิดอีกแล้วขายซื้อมา54เหรียญขายได้1เหรียญปะโถอะไรจะขนาดนั้นขายถูกจังเดี๋ยวเราเอาไฟออกก่อนดีกว่าเอาไฟออกก่อนไฟไฟรู้สึกว่าจะขายยากอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ครับข้างนี้ล่ะข้างนี้ไม่รู้หลอดแตกหรือเปล่าขันออกก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคเอาออกมาครับมันชื่อว่าอะไรไหนขอดูชื่อดิเทลนะครับเทลไลท์เทลไลท์มาเทลไลท์เทลไลท์น่าจะอยู่ในอิสเซสซิลี่นี่ไงเทลไลท์มาครับเปลี่ยนใหม่ใส่ของใหม่ไปเลยนะเพราะว่าของเก่าผมไม่รู้ว่าไอ้หลอดมันเสียหรือเปล่าหรือว่ามันต้องใส่หลอดด้วยวะมันต้องใส่หลอดด้วยทุกคนมัน มันละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยมันละเอียดขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้แบบมีสำเร็จเลยเหรอมันต้องใส่หลอดไฟด้วยวะทุกคนนะครับโหแม่งละเอียดมากอ่ะผมซื้อหลอดไฟไป2อันแล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหลอดอะไรนะไหนลองเอามาดิเป็นหลอดขาวนะครับเป็นหลอดขาวแล้วอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นหลอดส้มมั้ยเฮ้ยไม่ใช่หลอดส้มแต่มันเป็นหลอดอะไรไม่รู้เนี่ยหลอดไฟเลี้ยวเหรอได้ไหมใส่ได้ปะใส่ไม่ได้นะลองเอาหลอดไส้นี้มาใส่ดิใส่ได้บรรจุกี่อันก็ไม่รู้บรรจุ4อันนี้ใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับผมผมต้องซื้อไอ้กล่องสีน้ำเงินมาอีกนะครับกล่องสีน้ำเงินมาอีกเพราะว่าเราต้องการใช้อีก2ตัว
1 2เอามาใส่เจ้าตัวนี้โหเกมแบบละเอียดมากอะไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็ยกอันนี้ไปใส่อ่าโอเคยกที่ไปใส่ครับแล้วก็ไขควงมาครับโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพี่ไขเข้าไขเข้าไขเข้าให้เรียบร้อยอ่ะไข่เข้านะครับโหโคตรละเอียดอ่ะทุกคนไม่ใช่ละเอียดธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆครับเกมนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝาท้ายหลุดขันให้เรียบร้อยครับอ้าวอ้าวต่อไปถังน้ำมันใช่ไหมรู้สึกว่าถังน้ำมันจะยังไม่ได้ดีนะแล้วทำไมมันเป็นรูๆมันเหมือนมันไม่ได้เชื่อมเลยวะมันมีรูอ่ะทุกคนมันมีรูได้ไงถังน้ำมันนี่มันจะไปอยู่ตรงไหนเอ่ยถังน้ำมันไม่น่าจะใช่แอคเซสซอรี่นะน่าจะเป็นบอดี้มีป้ายมีถังน้ำมันปะไม่มีว่ะอินทีเรียเหรออินทีเรียมันก็เป็นแต่ภายในนะบีดติดติดต้นเบรกครับซัพเพนชั่นซัพเพนชั่นก็มีแต่ช่วงล่างน่าจะเป็นเอนจินนะครับนี่แก๊สแทงค์40ลิตรแก๊สแทงค์นะครับผมน่าจะใส่ตรงนี้แล้วก็ล็อกด้วยน็อตด้วยครับผมน็อตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงไหนอีกตรงไหนอีกวะอ๋อรู้สึกว่าจะมีแค่นี้นะครับผมมีแก๊สแทงค์แล้วก็ต้องมีสายน้ำมันใส่น้ำมันด้วยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องไปใส่น้ำมันหรอกเอาแค่นี้ก่อนเอาบอดี้ก่อนต่อไปประตูครับผมประตูข้างนี้ดูซิว่ามันเฟี้ยวฟ้าวไหมประตูข้างนี้ใช้ได้นะครับผมประตูข้างซ้ายใช้ได้นะต่อไปเราไปซื้อประตูข้างขวามาไปที่บอดี้นะครับแล้วก็มีประตูไหมเนี่ยอ้าวบอดี้ไม่มีประตูว่ะแล้วประตูไปซื้อที่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ประตูด้านขวาประตูด้านขวามันจะเป็นโล่งๆเนาะเราจะต้องซื้อกระจกมาก่อนกระจกวินโดว์small FLC ไม่ใช่เอาตัวหน้าต่างมาก่อนเอาตัวอันนี้มาก่อนตัวหมุนนี่มาใส่ก่อนตัวหมุนกระจกเอาใส่ทีครับพี่ใส่มาแล้วนะครับผมแล้วก็มันต้องใช้อะไรขันเนี่ยใช้ประแจนะเอาประแจมาประกอบทีละอย่างนะครับประกอบทีละอย่างขันเข้าไปนะครับต่อไปก็เป็นอะไรต่อเป็นกระจกนะน่าจะเป็นตัวนี้ FRC นะครับผมอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เอากระจกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องยึดน็อตด้วยนะยึดน็อตด้วยเป็นกระจกนะครับไหนลองหมุนดูดิหมุนได้ไหมหมุนยังไงวะ หมุนไม่เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกน้อยเนี่ยกระจกสามเหลี่ยมกระจกสามเหลี่ยมวะมันคืออันไหนอ่ะอันนี้หรือเปล่าวิน RC ไหนวะซื้อมาแล้วอยู่ไหนวะกระจกด้วยนี่ๆๆโอ้ตาไม่ดีมองไม่เห็นนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้เอาไปทิ้งได้ไหมผมมันใส่มากขาดได้3เหรียญต่างเริ่มลอยหล่อลงมาทุกทีแล้วจะคุ้มมั้ยเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นอันนี้อันนี้โอ้ยแล้วยังใสนี่อยู่นี่ใส่เข้าไปครับยึดน็อตด้วยนะยึดน็อตด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวจับไม่ใช่เป็นตัวจับสิเป็นไอ้เนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยเป็นน่าจะเป็นที่แอคเซสซอรี่แล้วก็ไอ้อะไรประตูอ่ะไม่มีเหรออินทีเรียกันนะนี่ๆๆๆอินทีเรียแล้วก็ตัวนี้มาใส่
ปั๊บขันน็อตที่เรียบร้อยนะครับมีกี่จุดมีจุดเดียวนะถ้ามีจุดเดียวก็โอเคผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันมีกระจกหรือเปล่าน่าจะมีแหละนะเฮ้ยเดี๋ยวสีมันต่างกันน่ะอันนี้สีแดงอันนี้สีน้ำตาลเดี๋ยวก่อนมันมีสีแดงกับสีน้ำตาลเหรอเฮ้ย มันสีไม่เหมือนกันน่ะทำไงอ่ะเออช่างมันเถอะนะเอาแค่ว่าใส่ได้ก็พอแล้ว เอาแค่มันใส่ได้ก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะไขยังไงเลยเนี่ยประตูเปิดออกไปมองไม่เห็นน็อตแล้วเนี่ยมองไม่เห็นน็อตด้วยเดี๋ยวผมต้องทำยังไงเอารถลงมาแล้วก็ดันไปนู่นดันไปตรงนู้นก่อนนะครับก็เปิดประตูออกมาไขน็อตที่เรียบร้อยแก๊กเอาเปิดประตูก่อนเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประตูด้านซ้ายถึงมันจะสีไม่เหมือนกันนะแต่ก็ใส่ไปเถอะนะครับ ใส่ไปเถอะเอาประตูบั๊กประตูบั๊กครับผมขันน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปทางนู้นเฮ้ยทำไมประตูมันบั๊กอ่ะมันหายบั๊กแล้วโอเคโอ้สุดยอดต่อไปเฟนเดอร์ครับผมไปที่ตัวบอดี้นะครับแล้วก็ไปที่เฟนเดอร์นะนี่ป่ะนี่เฟนเดอร์เฮ้ย F R F ถูกแล้วอันนี้ข้างไหนเนี่ยอันนี้ข้างขวาข้างซ้ายข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาแล้วก็ประแจมาขันน็อตนะครับผมไม่รู้มีกี่ตัวเหมือนกันขัน1ตัว2ตัว3ตัวมีข้างล่างอีกไหมมีป่ะเดี๋ยวขอลองมองดูดีๆก่อนน่าจะไม่มีนะครับผมถ้าเป็นMy Summer Carมันจะมีข้างล่างด้วยนะแต่นี่มันมีแต่ข้างบนก็ขายแต่ข้างบนไปเอาละต่อไปก็จิวหน้าครับผมจิวหน้าสวยๆอ่ะมีไหมจิวหน้าสวยๆมีจิวกับจิว GT ว่ะของเราต้องใส่จิวอะไรอ่ะมันมีไฟกี่ดวงอ่ะมันมีไฟ2ดวงว่ะไฟ2ดวงก็ต้องเป็นจิวธรรมดาหรือเราใส่จิว GT ดีวะเอาไงดีเราลองใส่จิว GT ดิมันจะใส่ได้ไหมใส่ได้ป่ะใส่จิวหน้าแบบ GT นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปพะวงเรื่องหลอดไฟที่เหลืออ่ะต้องใช้ประแจไขควงหมุนเข้าไปให้เรียบร้อยอะเป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแล้วก็อันนี้บัมเปอร์หลังบัมเปอร์หน้าไม่มีหรอไปดูบัมเปอร์หน้าก่อนบัมเปอร์หน้าขอดูก่อนนะบัมเปอร์เอ้ามีจิวดำก็มีจิวดำก็สวยนะทุกคนก่อนแผ่นแนวบัมเปอร์หน้าอยู่ไหนอ่ะนี่บัมเปอร์หน้าอยู่นี่นะครับเอาไปใส่โอ้เข้าไปเรียบร้อยประแจมาทำการไขตรงไหนวะน่ะนี่มองไม่เห็นกันเลยทีเดียวอยู่ไหนเอ่ยไขเรียบร้อยนะครับเป็นไงฟิวฟ้าวแล้วก็บัมเปอร์หลังนี้เดี๋ยวทำการล้างนิดนึงเอ้าชิบหายแล้วเดี๋ยวใส่ยางอ่า
บัมเปอร์หลังนี่ก็ไขน็อตยากอยู่ดูซิดูซิแกะเรียบร้อยนะครับต่อไปต่อไปข้างหน้านี่ก็ครบแล้วเนาะไฟก็ยังอยู่น่าจะใช้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันต่อสายไฟอย่างไรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องสายไฟนะครับ เอาไว้ทีหลังนะเรื่องสายไฟนะแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยผมทำการถอดแล้วนะถอดออกจากแท่นนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะยกเครื่องออกมายังไงนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคงจะต้องทำแบบนี้ครับแกะทีละชิ้นนะครับผมแกะทีละชิ้นแล้วก็เอาออกมายกออกมาทั้งยวงเลยนะยกออกมาทั้งยวงแบบเนี้ยแล้วก็ไปขายเลยได้12เหรียญประกันได้ประกันยังดีอยู่ไม่ต้องขายตรงเนี้ยไอ้ตรงบล็อกเนี่ยแหละผมทำไมผมยกออกไม่ได้วะหรือไม่ก็ต้องไขไอ้พวกนี้ออกขอเคลียร์ขยะแป๊บขยะเยอะมากนะครับผมก็แบบว่าไม่ค่อยเก็บเนาะเป็นช่างมือใหม่ครับอาจจะลกๆหน่อยละกันนะครับผมดันรถไปก่อนเดี๋ยวผมจะถอดถ่านน้ำมันเครื่องนะครับถอดถ่านน้ำมันเครื่องออกมันน่าจะมีระบบกระเป๋าเนาะแบบหยิบของได้ทีละ20ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาหยิบทีละชิ้นคือมันช้านะครับผมมันค่อนข้างช้าเลยรู้สึกหลอดไฟขายไม่ได้นะครับผมทิ้งได้อย่างเดียวนะฮะเสียดายจังเลยซื้อมาตั้งเท่าไหร่หลายบาทอยู่นะหลายบาทอยู่อ่ะเมื่อกี้ขายได้นี่ว่ะอันนี้ขายได้2เหรียญ2เหรียญนี่เหรอน้อยจังเลยขายไปก่อนครับอะไรที่ขายได้ผมขายหมดนะอะไรที่ทิ้งได้ก็ทิ้งไปหมดเบาะเบอร์อะไรก็ทิ้งไปให้หมดนะครับเก็บขยะให้เรียบร้อยทิ้งไปเลยครับอันนี้ก็เบิกใหม่มาเบิกผิดรุ่นลืมดูรุ่นตัวเองรุ่นตัวเองเป็นคูเป้นะครับผมอ่านว่าคูปนะคูเป้คือแบบ2ประตูเนี้ย2ประตูแต่ว่ามี4ที่นั่งนะไปกันได้4คนสบายๆเบาะนี้ก็ดีๆอยู่นะแต่ก็ทิ้งไปเถอะนะครับเอาล่ะต่อไปผมจะเอาไอ้นี่ออกเอาถ่านน้ำมันเครื่องออกนะครับผมดูซิว่าบล็อกมันจะหลุดไหมผมอยากให้บล็อกมันหลุดออกมานะครับเพราะว่าเราจะทำเครื่องใหม่ไงบล็อกมันเสียเนี่ยบล็อกมันเก่าแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนเอ่ยใจจริงอ่ะมันต้องทำเครื่องก่อนนะทำเครื่องก่อนมันจะดีมากเลยทุกคนเนี่ยแล้วผมจะดึงบล็อกออกมายังไงหรือว่ามันต้องถอดคลัตช์ออกก่อนเหรอลองดูดิโอ้แล้วคลัตช์ก็คือแบบมองไม่เห็นว่ะถอยออกห่างใช้จินตนาการถอดคลัตช์ออกมาถอดคลัตช์ออกมาครับไฟวิวก็ถอดออกดูซีบ็อกมันออกมายังบ็อกมันยังไม่ออกเลยอ่ะผมจะทำไงให้บ็อกมันออกวะหรือว่ามันติดสายไอ้พวกนี้อยู่ออกแล้วออกแล้วในที่สุดบ็อกก็ออกแล้วนะครับผมเราจะต้องใช้บ็อก 1.5 ลิตรนะครับผม 1.5 ลิตร4สูบแถวเรียงนะผมทำแบบนี้แล้วกันซื้อใหม่หมดเลย ใช้ของใหม่หมดเลยดีกว่านะครับเอาบล็อกมาเอาบล็อกมาใส่ตรงนี้เลยได้ปะแล้วก็ขันเลยหรือเราจะค่อยยกมาใส่ดีเอาไงดีวะไปใส่เพราะว่ามันมีแท่นใส่เครื่องอยู่ตรงนู้นนะครับผมมันมีแท่นใส่เครื่องอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถประกอบกันตรงนี้ได้ไงแต่ว่า
ใส่ที่รถเลยมันก็จะเร็วกว่าไหมหรือยังไงแล้วค่อยยกไปทีเดียวอ่ะผมว่าประกอบตัวนี้ก่อนละกันนะครับอาจจะง่ายกว่าอ่ะไอตัวนี้ก็ขายทิ้งไปเลยนะครับคัดดีอยู่นะยังไม่ทิ้งนะครับผมแล้วก็ฝาอ่างน้ำมันเครื่องนี่ก็ยังดีอยู่ประเกตยังดีอยู่นะอะไรที่ยังดีอยู่ก็เก็บไว้นะครับผมเอาประแจไปนู่นประแจนี่เราต้องขันตรงนี้ก่อนปะขันยึดขันยึดตรงนี้ก่อนนะครับหมุนได้ไหมจริงๆแล้วมันต้องหมุนได้นะแต่ไม่รู้หมุนยังไงวะ หมุนได้ไหมเอ้าเฮ้ยทำไมหมุนไม่ได้อะฮัลโหลจริงๆมันต้องหมุนได้ดิกดคลิกกดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้ถ้าหมุนไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้แล้วมั้ง ประกอบยังไงประกอบอย่างนี้เอาอ่ะก้มหน้าเอาอ่ะเออแปลกเว้ยหมุนไม่ได้นะครับผมต่อไปแข้งชาร์ปนะครับผมแข้งชาร์ปแล้วก็ลูกสูบที่ไหนเอ่ยลูกสูบนะ1 2 3 4แข้งชาร์ปมาแข้งชาร์ปมาใส่นะครับแล้วก็หันเอาที่เรียบร้อยแอดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ลูกสูบนะครับเนี่ยมันน่าจะถือได้ทีละหลายชิ้นเนาะมันจะได้แบบว่าทีเดียวจบเลยมันจะไวกว่าเยอะเลยนะทุกคนผมว่ามันน่าจะมีม็อดอะเหมือนมาซุปเปอร์คาร์แหละมีม็อดให้ลงนะเราจะได้ไม่ได้หยิบทีละชิ้นนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวผมลงม็อดดีกว่ามันจะได้ไวกว่านี้นะครับผมซื้อลูกสูบมาใส่นะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขันลูกสูบยึดกับเจ้าตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเอาโอเค4สูบครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีตัวไอ้นี้ดิตัวที่มันดูดน้ำมันเครื่องขึ้นไปอ่ะมันเรียกตัวอะไรวะผมเรียกไม่ถูกฟิลปั๊มไม่ใช่เอ็กซอร์ดไม่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนนะฟิลปั๊มเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ใช่เดี๋ยวฟิลไลน์ไม่ใช่แสดงว่ามันไม่มีหรอมั้งคงไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกมั้งเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีนะครับก็น่าจะใส่ถ่านน้ำมันเครื่องได้เลยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนถ้าใส่ถ่านน้ำมันเครื่องแล้วก็ต้องมีตัวนี้ก่อนตัวปั่นไฟนะครับแข็งชาร์ปูเล่แล้วก็เอาฝาใส่แล้วก็ตัวจุดระเบิดนี่จุดระเบิดตัวนี้แล้วก็ออยล์ฟิลเตอร์กดซื้อ2อันเลยอินวิ่งเชนสตาร์เตอร์ปั๊มน้ำบวกพัดลมเดี๋ยวเอาตัวอันนี้ไปก่อนตัวนี้มาใส่ก่อนเอาถาดน้ำมันเครื่องใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวดูดมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับมองไม่เห็นน่าจะใส่ได้เลยแหละแต่ถ้าของจริงมันจะต้องมีตัวดูดนะตัวดูดน้ำมันเครื่องขึ้นไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษมันเรียกอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน พี่อ่านรู้อะไรบ้างเนี่ยนะเครื่องจะติดเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปก็เอาเจ้านี่มาใส่ครับผมเป็นตัวเขาเรียกตัวปั่นไฟอ่ะไดนาโมอ่ะผมเรียกไดนาโมอ่ะยังยึดน็อตตัวเดียวนะครับต่อไปก็เอาประเกนใส่ประเกนใส่นะครับแล้วก็เอา
เอาแคชชาร์ฟผู้เล่มาก่อนเอามาใส่ตรงนี้ขันน็อตที่เรียบร้อยประแจวางไว้นี่ได้ไหมจะได้หยิบง่ายหน่อยแล้วก็เอาใบพัดนะครับใบพัดใส่กับปั๊มน้ำนะนี่ใบพัดอยู่นี่ปั๊มน้ำอยู่ไหนซื้อมาแล้วนี่ปั๊มน้ำอยู่นี่เอาใบพัดมาใส่กับปั๊มน้ำก่อนนะครับให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่เอ้ยลดมาใส่แล้วก็เดี๋ยวเรายกไปไม่ได้ละต้องขันน็อตก่อนรู้สึกว่าจะยกไปไม่ถึงนะมาใส่แบบนี้ครับให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกนะทุกคนแล้วก็ขันน็อตที่เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนผมยกขึ้นมาแล้วก็หมุนก่อนขันน็อตที่เรียบร้อยนะแล้วก็เอามันไปใส่ตรงนี้เอ้ยไม่ได้มันต้องเอาเฮดใส่ก่อนเอาเขาเรียกอะไรฝาปะฝาสูบปะทุกคนผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะขันน็อตที่เรียบร้อยครับขันน็อตที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะต้องไขทุกตัวนะครับผมห้ามเหลือต่อไปก็ปั๊มน้ำมันจะใส่ตรงด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับขันน็อตที่เรียบร้อยต่อไปก็เอาสายพานมาใส่สายพานไม่ใช่ทามมิ่งนะแต่เป็นสายพานอันนี้อ่ะนี่สายพานที่มันยืดๆอ่ะเอาประแจไปกวางก่อนถือไม่ได้สายพานมาใส่ปุ๊บมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เอาสตาร์เตอร์ก็ได้สตาร์เตอร์เราซื้อมาแล้วนะครับสตาร์เตอร์ใส่ตรงนี้ทำไมใส่ไม่ได้อ่ะมันไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกแต่ละแล้วเราก็ทำการไขนะครับผมไขน็อตที่เรียบร้อยนะสตาร์เตอร์นี่มันมีกี่จุดวะที่ต้องไขน็อตเนี่ยมันเหมือนจะมี2จุดนะแล้วก็มันมีตัวหนึ่งที่ว่าเอาไว้ต่อกับสายไฟอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีละกันนะต่อไปเอาทีละฝั่งไหมเอาตัวจุดระเบิดมาก่อนตัวจุดระเบิดตรงนี้เขาเรียกตัวจุดระเบิดป่ะอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะใส่เข้าไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ประแจป่ะใช้ประแจนะครับผมถ้าเป็นไม้สมบัติคาจะใช้ไขควงเรียบร้อยแล้วก็ซื้อหัวเทียนมาครับหัวเทียนเหมือนจะอยู่ด้านล่าง1กล่องมี4ตัวนะ1 2 3 4แล้วก็กล่องก็ไปโยนทิ้งไว้ข้างนอก เอาบล็อกหัวเทียนมานะครับผมบล็อกหัวเทียนมาแล้วก็เดี๋ยวเราหยิบหัวเทียนนะครับผมมาใส่วางบล็อกก่อนเอาหัวเทียนมาใส่1อันแล้วก็2อันแล้วก็3อันแล้วก็4อันแล้วก็เอาไขควงไขควงเอาจุ๊บไขจุ๊บไขหัวเทียนมาไข เริ่มใช้สับบ้านๆแล้วเริ่มแบบสับทางการไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้ต้องไขอะไรปะเนี่ยเหมือนจะไม่ต้องไขนะแค่เสียบไปอย่างเดียวนะครับต่อไปก็เอาอะไรมาต่ออะไรวะออยล์ฟิลเตอร์ออยล์ฟิลเตอร์ทำไมผมซื้อมา2ตัววะไม่เข้าใจเหมือนทำไมผมซื้อมาตั้ง2ตัวล่ะไอฟิลเตอร์ไม่ต้องขันน็อตนะครับผมนี่มีเฮดเดอร์เทอร์โบด้วยว่ะเดี๋ยวฟ้าวมีบล็อก 1.8 ด้วยเหรอเพิ่งเห็นโอ้ถ้าใส่บล็อก 1.8 นี่ก็โหแรงเลยเนี่ย 1.8 เลยอะแต่เมื่อกี้เราใส่ 1.5 ไงมีเพอร์ฟอร์แมนซ์คาบูด้วยนะครับผมต่อไปผมจะใส่ตัวนี้อยู่ไหนวะ
แคมชาร์ปใส่แคมชาร์ปนะครับนี่แคมชาร์ปมาใส่แล้วก็เอาโซ่ทามมิ่งมาใส่ประกอบเครื่องมันๆประกอบเครื่องสนุกแล้วก็ขันน็อตที่เรียบร้อยอ้าวขันผิดตัวยึดที่เรียบร้อยนะครับผมพอยึดเสร็จตรงนี้แล้วก็เอาฝามาปิดฝามันอยู่ไหนเดี๋ยวหาดูแป๊บนี่ฝามันอยู่นี่โอเคฝามาปิดครับผมไม่รู้นะว่ามันมีเครื่อง 1.8 ด้วยนะผมจะได้เอาบล็อก 1.8 มาใส่มันจะได้แรงกว่านี้ทุกคนมันจะได้แรงแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างนะครับผมผมเห็นฟิวปั๊มอยู่นะมันมีฟิวปั๊มอยู่นี่ใช่ปะนี่ไงฟิวปั๊มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมมันใส่ตรงไหนวะไอตัวฟิวปั๊มเนี่ยอ๋อใส่ตรงนี้นะปั๊มน้ำมันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือมันจะแรงขึ้นหน่อยนึงโอเคประมาณนี้ฝั่งนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะคิดว่าต่อไปก็จะเป็นพวกเฮดเดอร์แล้วนะครับแล้วก็พวกอินเทคต่างๆนะผมก็จะใช้เป็นเฮดเดอร์เทอร์โบนะครับมาครับแล้วก็เทอร์โบเอาเฮดเดอร์ไปใส่ก่อนนี่เฮดเดอร์เทอร์โบนะใส่เฮดเดอร์เทอร์โบไปเลยเพราะว่าเครื่องเราอยากได้เป็นเทอร์โบนะครับจะได้แรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่เอาตัวนี้มาใส่ครับใส่ตรงนี้เอามันต้องมันต้องต่อกับเทอร์โบก่อนนี่เดี๋ยวเอาเทอร์โบมาใส่ก่อนเอาเทอร์โบมาใส่ก่อนนะครับปั๊บเข้าไปน็อตให้เรียบร้อยโอ้เครื่องเทอร์โบเลยนะจะบอกให้แล้วนี่ใส่ตรงไหนอะฮัลโหลอันนี้ใส่ตรงไหนอะเครื่องหมายถูกไปแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับโอ้ยเครื่องยนต์เทอร์โบครับทุกคนอลังการงานสร้างครับงานนี้บอกเลยยนต์เทอร์โบด้วยนะต่อไปก็เอาอินเทคเดี๋ยวก่อนนะมันต้องใส่อะไรก่อนนะอันนี้แอร์ฟิลเตอร์เทอร์โบไปนี่คืออะไรเดี๋ยวลองซื้อไป2อันดิเทอร์โบไปคืออะไรใส่ตรงไหนตอนนี้เรายังไม่มีตัวอินเทคเลยอ่ะอินเทคเทอร์โบอ่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่าเราใช้อินเทคธรรมดาอะไรผมซื้อคาบูคู่ไปก่อนคาบูคู่นะซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็อินเทคมีอินเทคเมดิฟอร์เอาอินเทคไปใส่ก่อนปึ๊บแล้วก็ขายให้เรียบร้อยครับใส่อินเทคนะการทำงานของเทอร์โบคือเอาไอเสียนะครับผมทั้งหมดมาปั่นตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นะครับผมแล้วก็อากาศเข้าตรงนี้เนาะอากาศเข้ามันก็ต้องมีตัวนี้มาใส่ปะยังไงวะเดี๋ยวก่อน
อันนี้ผมกำลังงงๆอยู่นะครับผมกำลังมึนๆอยู่ตอนเนี้ยอาคาบูมมาใส่อ่ะถ้าคาบูคู่เฮ้ยยังไงวะถ้าคาบูคาบูคู่มันเป็นลิ้นน่ะผมต้องเอาคาบูธรรมดามาใส่แล้วมั้งคาบูธรรมดาอยู่ไหนวะอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์คาบูธรรมดาคาบูธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเอาคาบูธรรมดามาใส่อ่ะเอาคาบูธรรมดามาใส่นะครับผมกำลังงงอยู่ว่าเทอร์โบมันจะทำงานยังไงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ปะนี่อย่างนี้ถูกต้องเพราะว่าไอ้คาบูคู่มันเป็นลิ้นน่ะมันไม่ได้รองรับเทอร์โบอ่ะทุกคนนั่นแหละประเด็นนะครับแล้วก็เอาแอร์ฟิลเตอร์มาคาบูคู่ก็เอาไปขายซะนะครับผมหาได้25เหรียญตังค์เริ่มหมดเรื่อยๆแล้วว่าตังค์จะพอมั้ยเนี่ยแอร์ฟิลเตอร์ของเทอร์โบนะครับอยู่นี่เอาแอร์ฟิลเตอร์ไปใส่ให้เรียบร้อยใช้ประแจหรือว่าไขควงเหมือนจะใช้ประแจนะปึ๊บเรียบร้อยเราได้เครื่องเทอร์โบแล้วนะครับต่อไปเป็นระบบน้ำนะครับผมระบบน้ำเราก็จะเอาท่อน้ำมานะครับผมupper hoseแล้วก็หม้อน้ำนะครับผมไม่เรียบร้อยมีอีกไหมเหมือนจะมีแค่ท่อแค่นี้นะเอาท่อไปใส่ก่อนไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นอัปเปอร์ด้านบนด้านล่างวะมันไม่ขึ้นอะ สงสัยต้องไปใส่หม้อน้ำก่อนใส่หม้อน้ำก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเอาหม้อน้ำมาเอายกไปสิยกมาเอาหม้อน้ำมาใส่ก่อนนะครับผมประแจมาเฮ้ยผมว่าการประกอบเครื่องนี่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะสนุกดีมีน็อตยึดข้างล่างอีกหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยสิจะไม่มีนะเหมือนน็อตยึดแค่นั้นนะครับผมผมว่ายกเครื่องมาใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวเอาประแจไปไขออกก่อนแจมาไขออกก่อนนะครับแล้วก็ยกเครื่องไปเลยยกเครื่องมาวางครับโอ้โหเครื่องเทอร์โบด้วยนะบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดๆนะครับผมขันน็อตให้เรียบร้อยน็อตยึดให้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็เอาใส่น้ำมานะใส่น้ำมาใส่เรียบร้อยขันน็อตด้วยโหลขันน็อตก่อนแกะแล้วก็อันนี้ก็แกะฝั่งนี้ล่ะอันนี้มีไข่ไหมไม่มีแล้วก็ท่อน้ำอันนี้น่าจะเป็นด้านบนนะด้านบนก็ใส่ตรงนี้ครับจะเสร็จแล้วทุกคนจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคต่อไปก็เหลืออะไรลองดูสิมีเป็นระบบไอ้นี้ระบบไฟนะครับระบบไฟก็เดี๋ยวซื้อแบตเตอรี่มาใส่นะครับแบตเตอรี่มาใส่ให้เรียบร้อยนะครับไข่คั่วอะไรก่อนก็ได้มั้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นของจริงมันต้องไข่คั่วอะไรก่อน ไม่รู้จริงนะฮะทำไมฝั่งนี้โล่งๆวะเฮ้ยเบรกอะน้ำมันเบรกอะมันเบรกยังไม่ได้ใส่เลย
ไปที่เบรกครับแล้วก็นี่เลยน้ำมันเบรกยังไม่มีเลยนี่ใส่ตรงนี้ลืมไปได้ไงวะน่ะดีนะเราสังเกตก่อนมันมีน็อตที่ขายกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวเหรอเหมือนจะตัวเดียวนะครับมันเบรกมีแล้วสายน้ำมันสายน้ำมันยังไม่มีไล่ไปทีละระบบนะครับไปที่เอนจินนะแล้วก็ไปที่สายน้ำมันนะครับนี่สายเมนอะไรสักอย่างมันจะเชื่อมประมาณตรงเนี้ยขึ้นไหมนี่คือหมายถูกปะนี่มันขึ้นเครื่องหมายถูกวะเดี๋ยวผมยกรถขึ้นก่อนผมซื้อมาถูกปะใช่อันนี้ป้าสายน้ำมันอะน่าจะใช่นะแวร์เมนอะไรเนี่ยสายน้ำมันมันจะอยู่แถวๆเนี้ยใส่ไม่ใช่วะใส่จะไม่ใช่ใส่คลัตช์ก่อนแล้วกันนะครับผมใส่คลัตช์ก่อนแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เอาแผ่นคลัตช์มาครับแผ่นคลัตช์มาใส่แล้วก็เอาตัวปิดมาใส่แล้วก็ขันน็อตคลัตช์ให้เรียบร้อยผมต้องจินตนาการอีกแล้วเพราะว่าน็อตมันเล็กมากมองยากเหลือเกินอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ซื้อเกียร์นะครับผมเกียร์บ็อกซ์ซื้อเกียร์มาใส่แล้วก็ประแจมาขายให้เรียบร้อยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างผมว่าวันนี้น่าจะเสร็จทันน่าจะได้วิ่งนะครับผมโหลมองไม่เห็นเลยจ้าโอเคน่าจะครบแล้วเอาไปก็ถ้อยเสียเอาทีละอย่างแล้วกันเนาะเอ้ยนี่สายน้ำมันอันนี้ซื้อไปผิดขอโทษท่อไอเสียนะครับเอาไอเสียมาใส่แล้วก็ไขตรงนี้ข้างหลังมีปะข้างหลังไม่มีนะครับนี่สายน้ำมันคืออันนี้ฟิวไลน์มันจะใส่ประมาณตรงนี้ขึ้นไหมหรือว่ามาจอดตรงนี้วะมาจอดตรงนี้นะครับผมแล้วมันให้ไปไขตรงไหนวะเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเอารถลงมาก่อนเอารถลงมาใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนใกล้จะวิ่งได้แล้วผมว่าพาร์ทนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าภูมิใจแน่นอนไขสายน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปไขตรงแทงค์ด้วยหรือเปล่าแทงมีให้ขายไหมไม่มีนะไม่มีแล้วสายนี่มันคือสายอะไรอ่ะสายเมนอ่ะสายเมนหลักเนี่ยคือต้องใส่ตรงไหนไม่เข้าใจเหมือนกันเกี่ยวกับพวกระบบไฟปะผมไม่รู้ว่ามันจะต้องต่อกับแดชบอร์ดหรือว่าต้องต่อกับอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมไปดูตัวอย่างก่อนเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับใส่น้ำมันใส่แล้วนะแล้วก็ผมงงว่าไอ้สายเมนน่ะมันคือสายอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าส่องดูแล้วมันก็ไม่มีนะส่องดูแล้วมันไม่มีนี่ก็ไม่รู้มันคือสายอะไรเหมือนกันนะอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่าเหลืออะไรบ้างนะ
หรือน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันหม้อน้ำแล้วก็น้ำมันรถนะครับที่จะต้องใส่เนาะน่าจะเท่านี้ครับเบรกมือเรามีนะดึงได้นะครับเกียร์เรามีเรียบร้อยแป้นเหยียบครบช่วงล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยท่อใส่แล้วต่อไปก็ไปเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันมาใส่รถกันนะครับผมโอ้ยพาร์ทนี้บอกเลยว่ายาวนะครับยาวมากยาวมากแต่ว่าถูกใจแน่นอนน้ำมัน20ลิตรเอาเดี๋ยวเราจะเติมใส่รถนะครับไม่รู้เติมยังไงเหมือนกันวะไม่เคยเติมเปิดฝาออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเทน้ำมันใส่เทอย่างนี้เลยเหรออ่ะไม่เห็นมันใส่เลยเดี๋ยวว่าต้องเปิดฝาก่อนเปิดฝาก่อนปะไม่อ๋อเปิดฝาก่อนแล้วก็เทเฮ้ยมันถังเปล่าหรือเปล่าเนี่ยมันถังเปล่าแล้วมั้ง ต้องไปซื้อน้ำมันก่อนสงสัยผมซื้อถังเปล่ามาเติมไงเติมงี้โหไอเราก็ไม่รู้ไงเราก็มั่วเลยเติมไม่เต็มครับเติมไม่เต็มหมดไปเท่าไหร่เนี่ยกี่ลิตรแล้วเนี่ย48ลิตรเฮ้ยมันถังกี่ลิตรแน่เนี่ยมันถัง20ลิตรไม่ใช่เหรอถัง20ลิตรแต่เติมไป40ลิตรอะไรวะเติมรถครับเติมครับกำลังเติมอยู่นะเติมได้ไหมเนี่ยเกิดยังหมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วจะปิดฝาเรียบร้อยเก็บถังไว้ใช้นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนะแล้วก็น้ำมันอะไรวะเอ้ยไม่ใช่นี่น้ำมันเบรกกูแลนแล้วก็น้ำมันเครื่องเอาน้ำมันเบรกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเบรกก่อนเฮ้ยสนุกว่ะมันเพลินมากเลยนะมันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นแล้วเพลินจริงๆอ่ะผมเราโคตรชอบเลยแนวเดียวกับมายสัมปคานี่สนุกจริงๆครับผมเอาแล้วเติมยังไงครับเนี่ยเติมยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเติม1ลิตรน่าจะพอดีอ้าว6เมื่อกี้6ไปเยอะเลยเมื่อกี้มัน6ไปเยอะเลยน้ำมันเบรกใส่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เนี่ยผมว่าพาร์ทต่อไปผมต้องลงหมอดกระเป๋าแล้วล่ะวิ่งหยิบของไกลเหลือเกินนะครับต่อไปคูลแลนต์นะคูลแลนต์อย่าเอาไปเติมน้ำมันเครื่องนะพี่อั๋นพาร์ทก่อนนี่เอาไปเติมน้ำมันเครื่องเฉยเลยอันนี้คูลแลนต์นะครับผมคูลแลนต์มาเติมลงไหมเนี่ยลงไหมเนี่ยลงอยู่ฟิลลิ่งก็คือกำลังเติมนะครับให้มันขึ้นฟิลลิ่งก่อนนี่คือการเติมน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่าไงมีจุดเดือดที่สูงนะครับผมไม่เหมือนน้ำธรรมดาที่มีจุดเดือดที่ประมาณ100ใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะ100กว่ามันสามารถทำให้ระบายความร้อนลดได้ดีกว่านะครับผมเขาเลยต้องเติมคูลแลนต์ไม่ใช่เติมน้ำไปในนั้นไม่ได้เติมน้ำในหม้อน้ำนะเขาถึงทำน้ำยานี้ออกมานะครับผมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ำด้วยอย่าลืมฮัลโหลมองไม่เห็นปิดไปนะครับแล้วก็
น้ำมันเครื่องนะเปิดฝาไว้รอเลยแล้วบล็อกอะไรเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยมาวางไว้นี่ทำไมเนี่ยไปวิ่งไปหลายรอบเลยหอบเลยถ้าเป็นชีวิตจริงก็ถือมาหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่เราไม่มีกระเป๋าไงอ๋อต้องจ่าย44เหรียญอ่ะจ่ายไปแล้ว อ่ะวันนี้เราจะต้องสตาร์ทรถให้ติดนะครับผมเราต้องสตาร์ทให้ติดให้ได้นะครับเนื่องจากเราหวังไว้ว่ามันจะติดอ่ะนะมันก็ต้องติดแหละทุกคนระดับพี่อั๋นนะระดับช่างอั๋นโมดิฟายแล้วมันต้องติดอยู่แล้วมันไม่มีหรอกนะที่แบบว่าซ่อมรถเสร็จแล้วมันไม่ติดเนี่ยแต่ไฟอ่ะผมว่าไฟมันน่าจะไม่ติดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าระบบไฟมันเป็นยังไงนะไม่รู้ว่ามันไปต่อตรงไหนนะแต่ถ้าเรื่องเครื่องยนต์นะโอเคเลยแหละแน่นอนมันต้องติดนะครับให้เดาว่าวันนี้จะติดไหม ให้เดาเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าสตาร์ทติดไหมเอาละติดไว้จะติดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมไม่ติดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ติดครับเกิดอะไรขึ้นไม่ติดเฉยเลยหรือว่ามันไม่มีน้ำมันวะน้ำมันที่เราเติมอ่ะมันเข้าหรือเปล่ามันเช็คน้ำมันได้ไหมเนี่ยแต่ดูที่เกวัตอะดูที่เกวัตน้ำมันมันก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะมันจะเป็นตัวไหนล่ะที่ผมลืมใส่ที่ผมลืมจริงๆไอตัวนี้ใส่ตรงไหนวะเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ตัวนี้เลยผมลืมใส่ตัวนี้ว่ะทุกคนอ่ะคราวนี้น่าจะติดนะครับผมน่าจะติดละเย้ทุกคนติดแล้วครบทุกอย่างแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเร่งดูดิอุ้ยเสียงเทอร์โบวีทมากอย่างนี้มันต้องไปลองแล้วทุกคนนะมันต้องไปลองแล้วจะเอารถลงก่อนเอารถลงนะแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ออกมาเก็บไปให้เรียบร้อยถังน้ำมันออกมาเดี๋ยวรถไปลองกันทุกคนในที่สุดรถเราก็วิ่งได้แล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำสีเลยนะขอแค่มันวิ่งได้ก่อนปิดประตูมาครับถึงเบรกมือโอ้เอาเรื่องจัดทุกคนเฮ้ยเบรกไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ทำไงดีเดี๋ยวขับได้แต่เบรกไม่ได้ดึงเบรกมือก็ไม่ได้เดี๋ยวระบบเบรกมีปัญหาครับขับได้แล้วนะแต่ว่าระบบเบรกมีปัญหาเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมได้เข้าใจนะครับว่าทำไมรถมันถึงเบรกไม่ได้นะครับนั่นก็คือผมไปใส่ผ้าเบรกไม่ครบนะครับผมไปใส่ผ้าเบรกแค่อย่างละตัวเองนะครับจริงๆมันต้องใส่ไปคู่เนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาแก้งานกันหน่อยละกันนะครับมายกรถขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกกันนะครับผม ไม่ใช่เปลี่ยนผ้าเบรกดิเรียกว่าใส่ผ้าเบรกเพิ่มนะครับลอกมาก่อนนะครับผมนี่ผมใส่ผ้าเบรกไปข้างเดียวเองนะแล้วถอดคาลิเปอร์ออกมาแล้วถอดสายนี่ก่อนเดี๋ยวแกะออกมาครับแล้วก็ถอดคาลิเปอร์ออกเอาไม่เห็นออกอ่ะไม่เห็นออกวะเดี๋ยวผมถอดแล้วนะถอดน็อตออกมาแล้วสงสัยต้องถอดสายนี่ด้วยว่ะถอดสายออกก่อนแล้วก็ถอดคาลิเปอร์ออกนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆผมเนี่ย นี่อันนี้คาลิเปอร์หลังอันนี้หลังอันนี้ไงอันนี้ออยล์ฟิลเตอร์อันนี้อันนี้ทำไมหยิบไม่ได้อันนี้คาลิเปอร์หน้าอยู่ข้างใน2อันนะครับเอาไปอันนึง
เอาไปใส่อีกอันนึงนะครับให้มันเป็นคู่นะครับนะให้มันเป็นคู่แบบนี้นะแล้วก็เอาคาลิเปอร์ไปใส่แบบนี้มาถึงจะเบรกอยู่นะโหช่างอ่านโมดิฟายที่หายการช่างนะครับ ลืมได้ยังไงนะโอ้โหอันนี้หันน็อตก่อนแต่ไอ้สายนี่ทำไมมันไม่ติดอ่ะโอเคแล้วก็เอาล้อใส่นะครับล้อใส่ไขน็อตเอาล่ะต่อไปก็มาฝั่งนี้ต่อนะครับผมฝั่งนี้ต่อนะเอาคาลิเปอร์ออกหันน็อตออกมาครับเอาสายเบรกออกคาลิเปอร์ร่วงลงมาแล้วก็ไปเอานี่มาถ้าเบรกหน้านะครับมาใส่นะครับใส่ให้มันเป็นคู่นะผมไปใส่ข้างเดียวไงประเด็นเรื่องของเรื่องคือผมไปใส่ข้างเดียวครับมันก็เลยเบรกไม่อยู่นะฮะหันน็อตที่เรียบร้อยแล้วก็เอาสายเบรกใส่ปึ๊บเอาขันไม่โดนขันไม่โดนเอาเดี๋ยวทำไมมันไม่โดนนะเดี๋ยวโดนละเล็งไม่ดีครับมันเลยไม่โดนข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังต่อนะครับโอ้ยทำงานสะเพร่ามากเลยนะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าพี่อาจจะพลาดไปณจุดนี้ได้นะครับไม่เป็นไรของมันพลาดกันได้นะของมันพลาดกันได้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตละกันนะครับในการทำรถนะครับผมคราวหน้าผมก็จะไม่พลาดละนะครับพลาดอย่างอื่นแทนจ้างอ่านน็อตเหลือในตำนานนะครับผมต่อไปเอาผ้าเบรกหลังมานะครับมีผ้าเบรกหลังมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผ้าเบรกหลังมาโอเคใส่คาลิเปอร์ไปปึ๊บแล้วก็คาลิเปอร์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สายเบรกใส่เข้าไปด้วยคาลิเปอร์ใส่สายเบรกใส่มันคือเครื่องหมายถูกไงทุกคนแล้วก็ประแกมาแกมาไขครับแกะแล้วก็แกะแบบนี้แหละทุกคนเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสรรพเรียบร้อยครับระบบเบรกเรานะรถเราก็จะเบรกได้แล้วนะครับพร้อมซิ่งครับพร้อมซิ่งเราจะได้เอารถไปซิ่งกันสักทีนะครับผมนะหลังจากที่เราทำมันมาเนิ่นนานนะครับเครื่องเทอร์โบด้วยบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับผมแรงแบบแรงฝุดๆแน่นอนนะเครื่องเทอร์โบนะครับแบบวีดแต่บอกเลยวีดตลอดทางนะครับประตูเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อนเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถนะครับแล้วก็กด enter แล้วก็สตาร์ทรถดูดิเบรกได้ยังเอาติดไรครับโอเคเบรกอยู่แล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวผมกดเซฟก่อนได้ไหมเผื่อตอนไปซิ่งแล้วเดี๋ยวรถพังอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดึงเบรกมือก่อนโอเคดึงเบรกมือก่อนนะแล้วผมกดควิกเซฟเซฟไปก่อนนะครับเผื่อรถพังจะได้กลับมาไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับผมกดเบรกมือครับไปซิ่งกันหน่อยโอ้ยฟังเสียงดิโอ้ยฟังเสียงเทอร์โบมาเต็มฮะวีดเลยฮะวีนี่ถ้าเป็นเครื่อง 1.8 มันน่าจะแรงกว่านี้นะมาครับโอ้ยเสียงเทอร์โบหวานมากวีดเลยนะโอเคตรงนี้เบาหน่อยครับทางโค้งไปนี่พอเป็นเครื่องเทอร์โบปุ๊บขึ้นเนินนี่คือแบบสบายมากเลยนะฮะขึ้นเนินแบบชิวๆโอ้แต่ว่าผมเลี้ยวไปไหนไม่รู้ไป
โอ้ยอย่างแรงอ่ะทุกคนบอกเลยนี่ถ้ามีท่อไอเสียเด็กซิ่งด้วยนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะมาครับโอ้ยอย่างซิ่งครับผมซิ่งไปไหนไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวขอกลับมาเส้นนี้ดิเส้นนี้ไปไหนเนี่ยมันเขียนว่าแรลลี่เฮ้ยมีทางแรลลี่ด้วยเหรอมีทางแรลลี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทางเข้าท่าดีแล้วทางเข้าท่าดีเอาไปเบรกเย้มันน่าจะมีระบบออโต้ด้วยเนาะใส่เกียร์ออโต้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าจะมันไปอีกแบบเนี่ยครับผมไปอ่ะอีกยาวไปผมว่ามันน่าจะมีเกียร์ออโต้นะเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นออโต้ด้วยอ่ะน่าจะเข้าท่าดีนะครับเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนเกียร์เองอ่ะมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์พอนะครับผมอันนี้มี5เกียร์นะเอ๊ะทางนี้คุ้นๆเหมือนทางกลับบ้านเราเลยนี่ว่ะมาครับ150 160โอ้เบรกครับเบรกเบรกเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปจังหยาดนี่ว่ะเดี๋ยวผมไม่ได้จะไปจังหยาดอ่ะกลับดูดิพอเป็นเทอร์โบปุ๊บคือเวลาขึ้นเนินเวลาอะไรเงี้ยคือแบบเครื่องไม่อืดเลยนะปกติผมเอารถลูกค้ามาขับอ่ะมันจะอืดกว่านี้นะทุกคนอ้าวงานงอกเรามาติดบั๊กอะไรตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวมาติดบั๊กอะไรตรงนี้ดันรถก่อนดันโอเคไม่ติดบั๊กแล้วนะแต่ว่ารถไหลปึ๊บอ่ะไปต่ออ้าวเครื่องดับมาไปต่อครับอ่ะยาวไปแรงจัดเห็นมันมีทางตรงๆยาวๆนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันไปยังไงนะทุกคนเดี๋ยวจะลองไปดูครับไปขับมันมากอ่ะเป็นเทอร์โบด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยผมว่าถ้าเป็นเครื่อง V8 นะถ้าจะขับมันกว่านี้ว่ะนะทุกคนถ้าเป็น V8 อ่ะนู่นมันมีสะพานอยู่นู่นเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะไปลองที่สะพานกันนะครับผมโอเคไปลองที่สะพานรับรองว่ามันแน่นอนนะครับแถวนี้มันทางโค้งเยอะมันเหยียบได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตรงสะพานนั้นโอ้โหรับรองว่าได้เห็นความเร็วสูงสุดของรถแน่นอนนะครับผมโอเคแต่ไม่รู้ไปยังไงวะก็ไปเส้นนี้แหละมั้งน่าจะเส้นนี้นะแล้วก็ออกตรงนี้เหรอใช่ปะไม่เดี๋ยวก่อนมันไปขึ้นตรงไหนอะตรงนี้แหละถูกแล้วอ้าวเอาใหม่มาผิดทางเราต้องขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าถนนมันต่างระดับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมดูซิว่าความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับสำหรับเจ้าคันนี้ไปครับสับ3สับ4 120ไปแล้ว130 140สับ5เกียร์สุดท้ายแล้วไป150 160 170โอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนร้อยประมาณ175นะครับผมเอาเรื่องจัด175เอ้ยทางหมดทางหมดแล้วจมน้ำเลยโอ้เดี๋ยวจมน้ำรถจมน้ำไปแล้วโอ้ยหันกล้องก็ไม่ได้ด้วยเอ้าโอ้ผมต้องออกไปก่อนนะเนี่ยสรุปรถจมน้ำทางมันหมดก่อนนะโอ้เราเลยตกน้ำตายนะครับอ่ะก็ถือว่ารถคันนี้ก็วิ่งดีอยู่นะครับผมเครื่อง 1.5 เทอร์โบนะครับ
สำหรับเจ้าอลิทคูปเนี่ยผมตอนนี้มันสามารถขายได้12,000แล้วนะครับซึ่งมันก็เท่ากับเงินที่เราลงทุนไปนั่นแหละนะก็คือไม่ได้กำไรนะแถมยังขาดทุนอีกนะครับผมขาดทุนไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะสำหรับเจ้าลิทคูปคันนี้นะครับเอ้ยทำใจครับรถบางคันมันก็ซ่อมเยอะจนแบบไม่ได้กำไรนะเออนะแต่เราก็ทำมาจนติดจนได้นะครับผมแถมใส่เทอร์โบด้วยนะแรงโคตรเลยนะสุดยอดเฟี้ยวฟ้าวสุดติ่งกระดิ่งไก่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและรับชมกันนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมค่อยมาทำรถกันต่อนะถ้าเกิดว่าชอบก็คอมเมนต์ให้ผมสักหน่อยละกันนะกดไลค์ให้ผมสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะฮะนะเพื่อกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกดไลค์กันหน่อยก็ดีนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมSee you again ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันสตาร์ทไปซิ่งต่อดีกว่า